Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now let's move to our fourth bout, our main event. เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เดินทางมาถึงมวยคู่ที่4ของรายการ Muay Thai Fighter และมวยคู่นี้เป็นมวยคู่เอกของเราครับ Alright, ladies and gentlemen, introducing your Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Pattalung Province, 34 years of age running at Thor Pran 47 Gym.Ladies and gentlemen, let's hear it for สิทธิชัย เพชรเรืองฤทธิ์ มวยไทยไฟเตอร์ Ladies and gentlemen, introducing your Thai warrior fighting out of the blue corner, he representing Pattalung Province.34 years of age, Sithi Chai, Pet Rueang Rit. And his opponent, in the red corner, a Thai warrior, he representing Nong Bua Lampu Province, 20 years of age, ladies and gentlemen, let's hear it for Yod Anucha, Po Prachan Sia.Introducing your Thai warrior fighting out of the red corner. He representing Nong Bua Lampu Province. 20 years of age, ladies and gentlemen. Yod Anucha for Prachan Sia.เดี๋ยวท่านผู้ชมครับวันนี้นี่มวยของมวยไทยไฟเตอร์นี่สนุกดุเดือดตื่นเต้นตลอดเวลาครับคู่ที่ผ่านมาก็เล่นกันเลือดสาดครับทางด้านนักชกอย่างมุมน้ำเงินครับขุนศึกท้อมาแล้วก็ทิ้งแล้วโดนตอกเข้าไปครับนะครับมาชมกันต่อครับคู่ที่4ของรายการครับวันนี้เป็นการพบระหว่างนักชกมุมน้ำเงินครับสิทธิชัยเพชรเรืองฤทธิ์ครับจะพบกับยอดอนุชาปอประจันศรีครับตอนนี้เท่ากันที่พิกัดน้ำหนัก56กิโลกรัมครับเดี๋ยวก่อนชกนี่มาฟังประวัตินักมวยทั้งคู่กันก่อนครับเริ่มต้นจากนักมวยมุมน้ำเงินสิทธิชัยเพชรเรืองฤทธิ์ครับมีชื่อจริงว่านายสิทธิชัยเต็มรามครับปีนี้อายุ34ปีเดินทางมาจากอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงครับปัจจุบันไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทอพาน47ครับที่จังหวัดยะลาโดยมีครูนันทอพาน47ครับเป็นเทรนเนอร์ผู้สอนมีสิบโทขจรเกียรติพรมจันทร์ครับหรือว่าคุณเขียวสดสอนนวราครับอดีตยอดไอแอดของเมืองไทยเมื่อในอดีตครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะวันนี้ทางด้านสิทธิชัยครับจะพบกับทางด้านยอดอนุชาปอประจันศรีครับนักชกวัย20ปีครับรุ่นน้องจากอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูยอดอนุชามีชื่อจริงว่านายอนุชาอ้วนมาตราครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยปอประจันศรีครับที่กองทัพภาคที่3จังหวัดเพชรบุรีครับโดยมีร้อยโทรณชัยประจันศรีเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายครับเปิดเกมมาทักทายรุ่นพี่ก่อนครับยอดอนุชาวันนี้ปอประจันศรีนี่ส่งเข้าประกวด2รายครับรายแรกยอมอนุวิสิทธิ์แพ้น็อกให้กับเพชรสุรินทร์ไปแล้วครับมาครับอยู่ที่ทางด้านยอดอนุชาจะแก้ตัวให้กับแคมป์ปอประจันศรีได้หรือไม่ครับสิทธิชัยจะเป็นผู้ให้คำตอบครับทางคู่นี้ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายทหารครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการฟิตซ้อมครับมาเต็มสูบมาเต็มแม็กแน่นอนมุมน้ำเงินซ้อมอยู่ที่ยะลาครับทอพาน47ส่วนมุมแดงนี่ซ้อมอยู่ที่กองทัพภาคที่3ครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเอาละครับเรามาดูล้วงของชาติขึ้นมาสู้กันในเชิงไม้มวยไทยกันดูหน่อยมาชมกันเลยครับเอาละครับมาดูล้วงของชาติมาออกอาวุธมวยไทยใส่กันแล้วครับนี่นะครับมวยไทยเด็กให้อะไรมากกว่าที่คิดครับให้วิชามวยให้อาชีพให้รายได้แล้วก็เป็นการจันโลมเป็นการสื่อสารตำนานมวยไทยไปด้วยกันหยับเข้าหาครับเดินหน้าคู่รุ่นน้องเลยครับแข้งซ้ายคอยสวนแข้งขวาคอยทำงานครับขยับเข้ามาเจอรุ่นน้องนี่ครับถีบกระเด็นกระดอนเลยครับเอาละครับมาครับสิทธิชัยพยายามเดินคู่เดินลุยเข้าไปหาครับยอดอนุชาไม่ตกใจกลัวครับรูปร่างนี่พอฟัดพอเวงครับปัดหัวตัวเท่าแต่อ่อนกว่ากัน13 14ปีไม่ใช่ปัญหาครับบนเวทีนี่ศักดิ์ศรีเท่ากันนะครับอยู่ที่จังหวะที่มีโอกาส
ตั้งน้ำหนักมวลนี้เท่ากันครับพิกัด56กิโลกรัมครับอายุไม่สนครับนี่กำปั้นมาแล้วแข้งซ้ายตามโอ้โหมาแล้วครับสิทธิจันทนาลจันทุชาครับแต่มาเปิดนี่แกมาเป็นชุดครับส่วนทางด้านสิทธิชัยนี่ก็เก่าพอตัวครับอายุ34เรียกว่าประสบการณ์มวลนี้มีหลายกระบวนโกยครับจันทุชาเปิดก่อนครับเปิดเกมเลยครับขยับเข้าหาขวางหน้าดันแล้วยัดด้วยซ้ายวงในไล่แขนกันอยู่ครับแยกออกมาครับแยกออกมาเหลี่ยมในเหลี่ยมเปล่านี่กินกันไม่ลงครับพยายามอ้าวลุงกระลวงเข้ามาครับจันทุชาโดนมันบวกขึ้นมาจากสิทธิชัยครับสิทธิชัยนี่มองผิวเผินนี่ใครก็นึกว่ารถเหล็กเจ้าทะเลทองครับเดินตลาดนี่ทักผิดแน่นอนหน้าตาละไม้คล้ายกันจริงๆครับเอาละครับบนเวทีมีปัญหานิดนึงครับเอาละครับต้องไปดูกระจับครับกระจับเคลื่อนที่แบบนี้ถือว่าอุปกรณ์การต่อสู้ไม่สมบูรณ์ครับต้องลองไปผูกกันให้เข้าที่เข้าทางครับนี่ครับถือว่าเป็นอุปกรณ์การแข่งขันซึ่งจะต้องมีพร้อมแล้วก็อยู่ในครบถ้วนกระบวนความครับตอนนี้ทีมงานกำลังแก้ไขครับกำลังเข้าเกี่ยวกำลังสนุกครับพลาดนิดเดียวครับจับเคลื่อนที่ก็รอชมกันแป๊บเดียวครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับตอนนี้นี่ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการทางช่อง9 Fcon SD ครับหมายเลข30ในวันอาทิตย์ครับในศึกแม็กมวยไทยวันจันทร์อังคารในศึกมวยไทยไฟเตอร์ครับแล้วก็ศึกในวันพุธพฤหัสบดีในรายการศึกกับโบไฟชัมเปี้ยนชาเลนจ์พบกันทุกวันครับ5วันเต็มๆครับเวลา 18:00 น.ตรงหรือว่าเราของทุกชาติครับเรามารับชมครับทางช่อง 30 SD ครับช่อง 9 Mcon นะครับร่วมมือกับแม็กมวยไทยครับนำความมันเสิร์ฟถึงบ้านทุกวันครับจันทร์ถึงพฤหัสบดีวันอาทิตย์ครับถึงวันพฤหัสบดีแล้วตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยครับเกมการชกดำเนินต่อไปทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วครับพร้อมแล้วสำหรับนักชกทั้งคู่ครับขยับเข้าหาเลยครับขึ้นมาได้จังหวะยัดด้วยซ้ายมาเกมเดินชนครับครับล็อกในมาแม่หาช่องไม่ได้ครับไม่ชัวร์ไม่ออกครับยอดอนุชากรรมการเสมอเดินหน้าลุยต่อครับต่อยมัดขวาเข้าไปมีสายโต้ขึ้นมาจากทางด้านยิ้มชัยครับแล้วครับเกมเปิดเกมเดือดในช่วงปลายยกที่1ครับมาชมกันต่อมาลุยกันเลยเกมแบบนี้สิทธิชัยชอบเลยครับไม่ต้องไปเดินให้เสียเวลาขยับเข้าหากับปั้นขวาตามมาตบด้วยซ้ายยอดอนุชาขยับฟันด้วยขวาเอาละครับบวกมาครับแลกหัดหนับดอกมาเลยพี่พักดอกหมดยกที่1ครับพักแป๊บเดียวมวยไทยไฟเตอร์ทยาอีกครั้งครับมาชมกันต่อยันเดียยกที่2ครับของมวยคู่ไฮไลท์ของวันนี้ระหว่างนะครับมุมแดงครับยอดอนุชาปอปยันศรีกับสิทธิชัยเพชรเรืองฤทธิ์ครับยกแรกที่ผ่านมาก็เรียกว่าได้ดูกันหอมปากหอมคอครับภาพช้าตัดลำตัวเข้าไปก่อนครับทางด้านยอดอนุชาครับพยายามไล่แขนและขาจังหวะเสียบส่วนสิทธิชัยก็แหมสู้ด้วยความเก่าครับพยายามผลักออกดันออกแล้วเสียบขวาโต้ขึ้นมาเอาละครับมาชมยกที่2กันต่อเลยครับยกที่2สิทธิชัยขยับเข้าหาครับนิ้วกำปั้นมากขึ้นเจอแข้งขวาบวกสวนนี่ครับยอดอนุชาครับนี่นะสิทธิชัยพยายามหวดพับนอกครับโดนยอดอนุชาถีบซ้ายเด้งเข้าไปลุกขึ้นมาสู้ต่อครับคณะสิทธิชัยเอาละครับลุยนะครับตอนนี้รถเล็กจูเนียเอาละครับรถเล็กจูเนียขยับเข้าหาครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายเจอขวาขึ้นเอาละครับซ้ายจับขวาครับเปลี่ยนการโอ้ยจังหวะก้าวเข้ามาโดนศอกซ้ายทักขึ้นไปครับยอดอนุชาวันนี้มาแปลครับเสริมศอกเป็นการด่วนคอยตั้งรับจับทางทางด้านการเดินเข้าหาของสิทธิชัยสิทธิชัยขยับออกมาเสียบตายมาแล้วสิทธิชัยเล็งมาสุดขีดเหมือนกันนอกจากหน้าตาละไม้ขายส่องมวยก็ขายครับขยับเข้าหาเน้นลำตัวก่อนครับมีลงล่างมีขึ้นบนขยับเข้าหาเจอปักศอกขวาโอ้ยศอกซ้ายคืนครับทางด้านสิทธิชัยนี่แหละครับดุเดือดแน่นอนครับมวยแบบนี้คุณทีผมดีครับพยายามเดินเข้าหาครับสิทธิชัยตายขึ้นมาจากอนุชาเอาละครับจังหวะเริ่มเข้มข้นมากขึ้นขยับเข้าหาครับยอดอนุชาถีบด้วยซ้ายสกัดเอาไว้ก่อนครับโยกขยับกับปั้นซ้ายกับปั้นขวาตบด้วยซ้ายเอาละครับสิทธิชัยปัดเกมชนครับจับได้ครับสิทธิชัยเด้งดีแหมแทงอ้อมหลังครับลูกนี้สิทธิชัยตอนนี้ต้องเร่งเกมครับหล่นน้องไม่กลัวก็เป็นเรื่องละอ่ะการเข้าโยนเข่าซ้ายครับสิทธิชัยกล้าเข้ามาเดินลุยต่อวงในรวบใต้ปีกแล้วตีด้วยซ้ายตีอีกทีขย่าก่อนครับเอาละครับแยกออกมาครับเกมเริ่มเร้าใจแล้วครับคู่นี้สิทธิชัยเดินลุยเจ้าอนุชาก็พยายามถีบซ้ายเบรกเข้าครับตัดแข้งขวาเข้าไ
จรชาตอนนี้บ้าเลือดครับเอ้าสินชัยว่ายังไงเดินลุยต่อครับสินชัยจัดจนเข้าหาครับมีแข้งปาโต้ขึ้นมาจากจรชาเอกขวาต่อยขวาตามตัวครับเอาเลยครับมึนจริงๆครับขยับเข้าหาเดินชนไม่มีรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดครับวงในของงานยันยัดด้วยขวาขยับเข้าหาอู้หู้ยว่างกำปั้นขวามาเลยครับนี่ครับไล่ที่ได้ตั้งครับทางด้านสินชัยครับจังหวะตอนนี้เดินเครื่องติดแม่มีปัญหาแล้วครับตอนนี้กรรมการหันไปตื่นได้ยอดวิชาครับมวยกำลังสนุกเขาต้องเปิดเกมครับอ้าวสินชัยแล้วกันเดินเข้าหาครับวิ่งเข้าหายิงชกยิงคึกคักครับยิงได้ใจเจอกระปั้นบวกมามีเอียงเหมือนกันครับสินชัยนี่แหละครับพยายามบวกต่อสู้อ้าวตับต่อเข้าไปครับยอดวิชาสินชัยไม่สนครับเดินเข้าหาเดินลุยจะเสียบนี่ไปโดนกำแพงหน้าครับสินชัยยังเสียบไม่ได้สินชัยขยับเข้ามาอีกครั้งยอดวิชากดมาฟันด้วยซ้ายสินชัยเดินเร็วขึ้นยกกำปั้นขวามาบวกกำปั้นกันอยู่ที่มุมระฆังครับนี่นะครับดันแทงซ้ายครับทางด้านยอดวิชาชกไปตั้งรับไปก็ต้องเอาครับสินชัยบวกมาซ้ายขวาไหลที่ได้ต่อยครับอ้าวมาจุดมาซ้ายครับสินชัยทำมาเล่นลำตัวครับอ้าวเดินลุยต่อครับสินชัยจับไม่ได้ตีหรือยังได้มาหนึ่งเม็ดได้มาหนึ่งดอกเล่นเกมมาสุดตะพิงสินชัยเอาแล้วครับยกกระชายโดนเข้าไปถอยหลังครับโต้ไม่ก็จะทันครับหมดยกที่สองก่อนมวยไทยไฟเตอร์เอาละครับยิงมากยกนี่ดีกรีความร้อนแรงเริ่มยิงทวีความมันตามลำดับครับในยกที่2ที่ผ่านมานี่มีอาวุธอะไรนี่มันมีเด็ดๆแบบไหนนี่ประเคนมาทั้งหมดครับไม่ต้องมองเม็ดไม่ต้องเก็บอ้อมเอาไว้ครับเนี่ยประสบภาพช้าครับยกที่ผ่านมาสินชัยดันเขาเสียบซ้ายโดนกระแพงหน้าจากทางด้านยอดชายดันเอาไว้ครับนี่นะครับตั้งรับแล้วหาจังหวะขวางหาจังหวะเสียบแต่แม่พยายามขวางเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่ครับสินชัยเดินลุยตลอดต่างความหนักใจให้กับยอดวิชาพอสมควรครับนะครับมาชมยกที่3กันเลยครับ3นาทีแห่งการค้นหาผู้ชนะขโมยคู่นี้แลกกันมาแห่ถึงเลือดครับยกที่2ที่ผ่านมาในสินชัยเป็นพลาดท่าโดนศอกของยอดวิชาครับบริเวณหางคิ้วซ้ายนี่มีรอยปริปริเล็กน้อยครับเลือดเริ่มซึมออกมาได้แผลแล้วครับสินชัยยกนี้ขยับเดินเหมือนเดิมครับเบียดเข้าหาเน้นกำปั้นเป็นหลักอีกครั้งครับนี่ครับทุบไปเลยครับจานยอดอนุชาตอนนี้อ้าวเสียบซ้ายมาเสียบซ้ายแล้วตั้งมีดันแทงซ้ายแทงขวาครับอ้าวทุบนี้โอ้ยดันดีเดียวแล้วเสียบตาครับกรรมการเตือนเล็กๆก็บอกว่าลูกนี้เป็นลูกกติกาผิดกติกาครับแทงแล้วตั้มเนี่ยหรือว่ามันก็จะโสภาเท่าไหร่ขยับเข้าหาเลยครับยอดอนุชายกนี้ไม่มีหนีครับกำปั้น 1-2 ขยับมาเจอสวนด้วยเข้าซ้ายวงในตีเอาละครับหลักๆแล้วเน้นหนักๆครับสินชัยยอดอนุชาตอนนี้นี่ทีมกำชับบอกต้องเดินแล้วนะยกนี้ถอยไม่ได้เอาละครับจัดไปตามคำขอครับเดือดต่อขยับต่อครับยอดอนุชาฟันด้วยซ้ายเติมด้วยขวาสินชัยรวบได้แล้วยังตีไม่ได้ครับแต่ตัวหน้าไม่ได้ครับยอดอนุชาพยายามเดินมาครับเดินดูสินชัยก็เอ้าโอ้ยลูกนี้จังหวะเข้าคอร์สครับแทงขวาตรงๆโอ้แล้วก็จบด้วยการฟันต่อครับยอดอนุชาโดนเข้าไปแบบนี้นะเป็นยังไงล่ะครับรับไปเยอะเหลือเกินวงในขวางหน้าดันครับพยายามจะตีครับยังตีไม่ถนัดเจอกำแพงของเจ้าอนุชาไว้ครับเบียดต่อขยับต่อครับเดินต่อครับเดินหน้าเลยครับสินชัยเดี๋ยวแล้วก็วางแข้งซ้ายเอาละครับพยายามตบด้วยฮุกซ้ายกับทางด้านยอดอนุชาครับอ้าวหมัดขวายิงมาโดนเข้าไปในนับกระจายของนักขันหน้าสิทธิชัยเราจะตอนนี้พยายามเน้นศอกเป็นพิเศษครับเป้าหมายของสิทธิชัยคือลำตัวของยอดอนุชาแหละครับขยับเข้าหายัดด้วยซ้ายทีโดนไปจะยุบมีช็อตครับครับเริ่มเล่นขึ้นมาครับยอดอนุชาสิทธิชัยไปประมาณนี้แตกอีกทีครับมีเรื่องกระชุดบริเวณหน้าผากสองแผลที่เห็นกับวันนี้ทางด้านสิทธิชัยโดนศอกเข้าไปมาแล้วครับยอดอนุชาเล่นเกมมาสุดสปีดยังมีเวลาที่เหลือกับใครทางด้านยอดอนุชาได้เล่นเกมขึ้นมานี่ครับโดนตอกเข้าไปจามเข้าไปเลือดพุ่งออกมาเลยครับยอดอนุชาอยู่ที่ตัวยอดอนุชาครับจะทันไม่ทันเร่งทันไม่ทันครับนี่ครับดูว่าจะเร่งแรงแซงผ่านหรือเปล่ายอดอนุชาแต่ไม่เดินก็น่าเสียดายแทนครับเดินได้เลยแต่ครับยอดอนุชาพยายามจามตอกเข้าไปครับสุนทรชัยล็อกล่างเอาไว้แทงไปดันเสียไปครับลงเวลาที่เหลือครับอีก30วินาทีจะปีเร่งกองรัววงในของในได้ตั้งตัวนานเหลือเกินครับยอดอนุชานี่แหละครับยังมีโอกาสครับแข้งซ้ายมาจากอนุชาโดนแข้งขวาคืนมาจากยอดอนุชาอารับต่อยมาขวาเข้าไปเกี่ยวแล้วพยายามสาดแข้งครับยังทำไม่ได้เอาซ้ายมาจากอนุชาครับ
นี่ครับยังผ่อนเกมไม่ได้ครับเหตุการณ์มวยดีนาทีนี้กำลังหาผู้ชนะแล้วครับในช่วงบีบหัวใจแบบนี้ครับอยู่ที่ใครจะชิงความได้เปรียบสิทธิชัยวางด้วยซ้ายแข้งซ้ายนี่นะครับจบด้วยการวางแข้งซ้ายกับสิทธิชัยจังหวะนี้ล็อกมาเสียบแผ่มีเด้งเบาๆที่บนด้านหลังก็อ้าวจบกันไปครับสิทธิชัยยังเล่นเกมครับยอดนุชาเอาละครับแลกกันมา3ยกเต็มๆครับนี่ครับจบเกมก็เป็นพี่น้องกันครับทางด้านยอดนุชาก้มกราบขอโทษขอโพยทางสิทธิชัยครับครับไปชมภาพช้ากันครับยกที่ผ่านมาก็ยกที่3จังหวะวงในนี่เด้งได้ครับยอดนุชาส่วนสิทธิชัยนี่ก็แม่ก็เรียกว่าเสียบมาเติมมาเลยครับว่ากดลงมาเสียบกดลงมาแทงของทางด้านสิทธิชัยครับเติมเกมตลอดแต่แลกไปแลกมานี่ทางด้านสิทธิชัยนี่ได้แผลที่2ครับโดน2เข้าไปแตก2แผลครับวันนี้ไปชมบนเวทีกันเลยครับ All right, ladies and gentlemen, the final prizeสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ Fighter for Blue Corner Red Corner No Prize Max มวยไทย Facebook Page All right ladies and gentlemen of the three rounds of actions we go to the judges scorecard for the winner Blue Corner สิทธิชัยเพชร